This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. Friend with Benefit ถ้าแปลเป็นไทยมันก็จะหมายถึงความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้โดยไม่มีการผูกมัดเนื่องจากมันมีความสนิทสนมกันทางร่างกายก่อนมากกว่าความหลงไหลลุ่มหลงแบบคู่รักแล้วก็ต่างอยากจะมีเซ็กซ์ด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าไม่มีคนรักก็เลยเอาวะเพื่อนกับเพื่อนช่วยกันหน่อยละกันสามารถอยู่ร่วมกันใกล้ชิดกันได้โดยไม่ต้องกดดันอะไรเพราะนั้นมันก็เป็นความสัมพันธ์แบบรูปแบบหนึ่งที่เพื่อนทำหน้าที่หลับนอนกับเพื่อนเอางี้ละกัน แต่ก็ไม่พัฒนาไปสู่การเป็นคู่รักหรือที่จะเข้าไปสู่การเป็นคู่แต่งงานที่คิดจะสร้างอนาคตด้วยกันฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS Podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของความสัมพันธ์แบบ Friend with Benefit นะคะเอ๊ะเป็นยังไงนะคะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันวิภาดิโลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะโอ้โหคุยกันเรื่องของความสัมพันธ์นี่ต้องอาจารย์เลยแหละนะคะแต่ทีนี้วันนี้เจาะจงมาเรื่องของ Friend with Benefit ตัวเนี้ยพอเป็นภาษาอังกฤษก็พอจะเข้าใจอยู่ได้บ้างแหละแต่ความหมายที่แท้จริงเลยอ่ะ ก็ยังงงอยู่นะคะอาจารย์ว่าตกลงมันคืออะไรมันมีคำจำกัดคำนิยามอะไรไหมคะอาจารย์ก็คือมันมาจากต่างประเทศนะเนาะเพราะมันมาจากเป็นภาษาฝรั่งมาของไทยเราไม่ได้มีคำนี้มาก่อนหรอกนะคะเขาก็จะพูดกันว่า FWB นะคะก็คือคำว่า Friend with Benefit นะคะก็คือถ้าแปลเป็นไทยมันก็จะหมายถึงความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ด้วยกันได้โดยไม่มีการผูกมัดอันนี้นะคะเป็นคำจำกัดความที่ฝรั่งเขาให้ไว้นะคะเราแปลออกมาเป็นแบบนี้อะคะแปลแบบนี้แล้วก็ถ้าแปลตามความหมายของมันจริงๆเนี่ยนะคะมันจะหมายถึงความสัมพันธ์แบบเพื่อนแต่ร่วมหลับนอนกับเพื่อนด้วยกันเนี่ยได้นะคะ อาจจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เนื่องจากมันมีความสนิทสนมกันทางร่างกายก่อนมากกว่าความหลงไหลลุ่มหลงแบบคู่รักเข้าใจไหมคะ ความสนิทกันเนี่ยกอดคอกันเฮไหนเฮนั่นนะคะแต่มันไม่มีความรักผูกพันแบบชู้สาวกันมาก่อนเอางี้ละกันนะคะสามารถเที่ยวด้วยกันได้อะไรด้วยกันได้เป็นเพื่อนกินเพื่อนเดินทางแล้วก็เพื่อนนอนด้วยอันนี้นะคะสำหรับ Benefit เนี่ยนะก็คือว่าสามารถมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันได้โดยไม่มีการผูกมัดไม่ใช่ว่าพอมีเซ็กกันไปแล้วอ่ะฉันเป็นของเธอเธอเป็นของฉันเราผูกมัดกันแล้วนะไม่ใช่ค่ะอันนี้ของเมืองนอกนะต้องเน้นก่อนว่านี่ของเมืองนอกนะสามารถอยู่ร่วมกันใกล้ชิดกันได้โดยไม่ต้องกดดันอะไรเพราะอย่าลืมว่าสังคมต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นสังคมฟรีเซ็กซ์ถูกไหมคะนะคะเพราะนั้นมันก็เป็นความสัมพันธ์แบบรูปแบบหนึ่งที่เพื่อนทำหน้าที่หลับนอนกับเพื่อนเอางี้ละกัน นะคะถ้าจะยกตัวอย่างให้คุณสุรีพรฟังก็เหมือนกับว่าคนสองคนเนี่ยนะเป็นเพื่อนกันมันมีความสนิทสนมกันอยู่แล้วนะคะชายหญิงว่าไปสนิทสนมกันอยู่แล้วแล้วก็ต่างอยากจะมีเซ็กซ์ด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าไม่มีคนรักก็เลยเอาวะเพื่อนกับเพื่อนช่วยกันหน่อยละกันนึกออกไหมคะถ้าจะเปรียบความสัมพันธ์นะสมมติเป็นแกนหลับตานึกนะคะท่านผู้ฟังนะถ้าเราเปรียบเทียบเป็นขั้วของความรักเนี่ยเอาซ้ายมือสุดละกันนะคะซ้ายมือสุดเนี่ยจะเป็นพวก one night stand ก็หมายความว่าพวกที่ไปเจอกันปั๊บก็นะคะก็เกิดสปาร์กกันมีเซ็กกันคืนเดียวแล้วก็แยกจากกันกับขั้วขวาสุดเนี่ยนะคะเป็นแบบคนรักแบบโรแมนติกเป็นคู่รักกันเลยนะคะก็เราก็จะบอกว่าไอ้ FWB เนี่ยมันคือตรงกลางค่ะของสองอันนั้นก็หมายความว่าไอ้คู่รักเนี่ยมันมีความสนิทสนมกันใช่ไหมคะรู้จักมักคุ้นกันจนลุ่มหลงลุ่มรักกันแล้วส่วนไอ้ฝั่งซ้ายสุดเนี่ยซึ่งมันเป็น one night stand เนี่ยมันไม่สนิทกันมาก่อนเลยแต่เจอปั๊บมันก็มีความใคร่ทางกายกันนะคะแต่ไอ้ FWB เนี่ยมันอยู่ตรงกลางก็หมายความว่าสนิทสนมกันประมาณนึงแบบเพื่อนแต่ไม่ได้รักลุ่มหลงนะคะแต่ก็ดีกว่าที่จะแปลกหน้านึกออกไหมคะนะคะเพราะนั่นมันเลยเขาบอกว่าถ้าเทียบกันเนี่ยไอ้นี่มันอยู่ตรงกลางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความรู้จักคุ้นเคยกันพอประมาณแล้วแต่ก็ไม่พัฒนาไปสู่การเป็นคู่รัก หรือที่จะเข้าไปสู่การเป็นคู่แต่งงานที่คิดจะสร้างอนาคตด้วยกันคือเผลอๆอาจจะไปเจอคนอื่นที่แบบอ่ะเป็นแฟนเป็นคู่รักไปแต่ฉันก็มีความสัมพันธ์กับเธออยู่ทีนี้อยากให้ผู้ฟังเรียนรู้นะคะว่าไอเนี้ยมันมาจากต่างประเทศแต่เดี๋ยวเราค่อยมาฟังกันตอนท้ายว่าแล้วในสังคมไทยเราเนี่ยมันจะโอกาสมันจะเป็นยังไงนะคะอยากให้ดูในต่างประเทศก่อนว่ามีคนเขาศึกษาเรื่อง FWB ไว้เนี่ยนะคะในอเมริกาละกันนะคะขอยกตัวอย่างของอเมริกาว่ามีหนุ่มสาวของอเมริกันเนี่ยที่มีเซ็กกับแฟนโทษค่ะมีเซ็กกับเพื่อนเนี่ยเอาง่ายๆเลยประมาณ 60% นะคะของคนที่เป็นเพื่อนกัน100คนเนี่ยนะมีประมาณ60คนที่เป็นแบบนี้กันนะคะเพราะนั้นในไทยเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นนะคะแต่มันก็เริ่มจากตั้งแต่มัธยมอะไรเหล่านี้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้มันเด็กๆเนาะเขาก็มีสื่อต่างๆเข้ามาทำให้เขาชักชวนให้เขามีแบบนี้ได้มากขึ้นนะคะมันเป็นต้องใช้คำว่า FWB เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์แบบชั่วคราวนะคะจนกว่าคู่นี้นะคะเพื่อนคู่นี้ที่มีเซ็กกันเนี่ยเขาจะไปเจอคนที่ดีกว่านึกออกไหมคะอันนี้อย่างที่บอกว่าขอเอาในสังคมอเมริกันมาพูดก่อนนะคะว่าในอเมริกันเนี่ยเขาตั้งคำถามว่า FWB เนี่ยมันจะสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นคู่รักกันได้จริงๆไหมหรือคู่แต่งงานได้จริงๆไหมเขาก็ทำวิจัยมาค่ะนะคะเขาบอกว่ามีประมาณ 15% เท่านั้นที่จะพัฒนาจากเพื่อนที่มีอะไรกับเพื่อนเนี่ยแล้วกลายเป็นคู่รักเนี่ยแค่ 15% นะคะแต่ก็พบว่า30% เนี่ยนะคะยังคงมีสถานะเป็นเพื่อนได้แต่กลับห่างเหินกันมากขึ้นหลังจากมีเซ็กด้วยกันแล้วได้ก่อนไหมฮะห่างเหินกันไปไม่สนิทใจเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ 20% เนี่ยนะคะยุติ FWB เลยหมายความว่าไงยุติเพราะว่ารับรู้ตัวเองถูกหลอกหรือเข้าสู่ในภาวะซึมเศร้านะคะหรือมีความรู้สึกว่าเหงาอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรคะคุณสิริพรลองคิดง่ายๆเพราะว่า FWB เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและพัวพันมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าขออย่างนี้ละกันนะคะเอาง่ายๆว่าคนสองคนที่เป็นเพื่อนกันแล้วมีเซ็กกันเนี่ยแต่ไม่ผูกพันกันนึกออกไหมคะว่าไม่มีความผูกพันกันทางใจหรือมีข้อสัญญาอะไรว่าฉันจะเป็นแฟนกับเธอหรือฉันจะแต่งงานกับเธอมันต้องไม่หลงรักกันน่ะแค่เป็นความต้องการทางกายแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดหลงรักขึ้นมาคุณสิริพรคิดว่าเป็นยังไงก็จะรู้สึกแบบมันก็รู้สึกทนไม่ได้เมื่อสักวันหนึ่งคนที่เราแอบหลงรักอยู่เนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนเนี่ยเขาตีจากไปมีคนอื่นนึกออกไหมฮะมันก็จะเกิดอาการรับไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยค่ะปรากฏว่าเลิกเป็นเพื่อนกันเลยนี่แหละค่ะจำนวนหนึ่งทีเดียวนะคะเพราะว่ามันมีความซับซ้อนมีความพัวพันถ้าฝ่ายหนึ่งเกิดตกหลุมรักขึ้นมาหรือหวั่นไหวขึ้นมาแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นด้วยมันก็ผิดข้อตกลงถูกไหมคะอีกฝ่ายเขาก็ไม่ได้ผิดที่เขาไม่รู้สึกอะไรกับตัวเพราะมันเป็นข้อตกลงกันอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแต่ไอ้ฝ่ายที่เกิดหลงรักเขาขึ้นมาเนี่ยหรือเกิดหวั่นไหวขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะรู้สึกเจ็บปวดผิดหวังหึงหวงนะคะแล้วก็มีปฏิกิริยาอะไรต่างๆออกมาอีกหลายอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนที่จะคิดมี FWB เนี่ยนะคะมันต้องมีกฎเหล็กเลยค่ะว่าต้องไม่มีพันธะนะทั้งคู่เนี่ยนะเขาจะตกลงกันไว้ก่อนตั้งแต่ต้นเลยว่าไม่มีพันธะกันนะไม่ผูกพันกันนะต้องห้ามใจให้ได้จริงๆนะเป็นกฎเหล็กเลยว่าใครจะมี FWB เนี่ยห้ามหวั่นไหวเด็ดขาดได้ก่อนไหมคะซึ่งกฎเหล็กนี้สำคัญซะด้วยใช่ค่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยคนที่เขาเลือกมีความสัมพันธ์กันแบบ FWB เนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะต่างฝ่ายต่างเป็นโสดนะคะแต่ยังไม่ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์จริงจังกับใครนะคะเพราะนั้นทั้งคู่เนี่ยต้องการสถานะหรือความเป็นเจ้าของแบบแฟนเนี่ยไม่ต้องการเลยนะคะแต่ต้องการแค่เซ็กซ์ได้ก่อนไหมคะเหมือนกับว่าฉันอยากจะปลดปล่อยฉันอยากจะแชร์ประสบการณ์ไปด้วยกันมีการสนองตอบทางเพศกันเท่านั้นแต่ไม่อยากมีเซ็กซ์กับคนแปลกหน้าเพราะนั้นเธอกับฉันนี่แหละมันเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วสนิทกันอยู่แล้วเอาก็เอาวะอะไรนี่นะคะจึงยินยอมหรือตกลงนะคะมีขอบเขตชัดเจนว่าตรงไหนคือเพื่อนนะคะเราจะไม่ไปกันนั้นไม่ไกลไปกว่านั้นอันนี้คือเป็นกฎเหล็กของทุกคู่ที่จะมี FWB ทีนี้ถ้าเอามาเป็นมา FWB ในเมืองไทยเนี่ยเข้าใจกันจริงๆหรือเปล่า นะคะอาจารย์วิภาเป็นห่วงตรงนี้ว่าหนุ่มสาวของไทยเราเนี่ยเข้าใจกฎเหล็กอันนี้กันจริงหรือเปล่านะคะเพราะถ้าเกิดมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดหวั่นไหวขึ้นมาเอาง่ายๆตกหลุมรักเพื่อนขึ้นมาเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมหาศาลเลยแล้วมันจะกลายเป็นว่าเราเสียเพื่อนในที่สุดนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามาถามว่า FWB เนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นคู่รักจริงๆได้ในอนาคตไหมได้ค่ะแต่ทั้งคู่ต้องไตร่ใจตรงกันอ๋อถูกไหมคะคือเดิมเป็นเพื่อนมาพอมามีอะไรปุ๊บอะไรไปสักระยะหนึ่งหรืออะไรเงี้ยเริ่มเฮ้ยมีเอะละมีเอะพอมีเอะเสร็จแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราเกิดหลงรักเขาขึ้นมาแล้วถ้าเขาหลงรักเราขึ้นมาด้วยก็มันก็จบดีค่ะแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดไม่หวั่นไหวไม่ผูกพันแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยกับหลงรักเขาเข้าไปแล้วผูกพันกับเขาเข้าไปแล้วแย่ละค่ะทีนี้อาการหนักเลยมันต้องมีการทวงถามความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้หนุ่มๆสาวๆนะคะในบ้านเราเนี่ยทุกท่านเนี่ยต้องพิจารณาข้อดีข้อเสียของ FWB ให้ดีซะก่อนนะคะว่าการเป็นเราเป็นผู้ใหญ่แม้แต่ทำงานแล้วเนี่ยนะคะต้องใช้คำว่าเพื่อนที่ทำหน้าที่เกินเพื่อนแหมคิดถึงเพลงนั้นเลยในเขตอ้อมแขนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ ชอบจังเลยเพลงนี้นะคะแต่ว่าให้คิดให้ดีๆก่อนนะคะว่าทุกคนเนี่ยมีอิสระในการเลือกใช้ชีวิตหรือเลือกใช้รูปแบบความสัมพันธ์ก็จริงนะคะแต่ทุกคนมีทางเลือกและมีผลทุกทางเลือกเนี่ยมันมีผลตามมาเสมออยากให้คิดให้ดีๆเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางทีก็เรียนจบแล้วเนาะนะคะเรียนจบแล้วเป็นผู้ใหญ่พอที่จะตัดสินใจเองแล้วแต่ขอให้คิดว่าทุกความสัมพันธ์เนี่ยมันมีผลตามมาเสมอนะคะเพราะนั้น FWB เนี่ยอาจจะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยที่เลือกมีอย่างเงี้ยอาจจะได้หรืออาจจะเสียเพื่อนก็ได้นะคะในที่สุดเนี่ยวันนั้นก็เตือนเอาไว้ก่อนมีคนเขาบอกค่ะว่าการมี FWB เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่เล่นกับไฟแหละร้อนนะแต่อยากลองดู นะคะแต่กลุ่มที่จันวิภาเป็นห่วงมากที่สุดนะคะคุณสิริพร คือกลุ่มสาวน้อยทั้งหลายเนี่ยที่ยังเรียนไม่จบอ่ะ คือทำไมจันวิภาเอาเรื่องเรียนจบมาเป็นตัวตั้งก็หมายความว่าคุณเรียนจบแล้วคุณเป็นผู้ใหญ่พอที่จะรับผิดชอบตัวเองได้แล้วนะหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วพร้อมที่จะรับสิ่งที่จะตามมาแล้วจากการกระทำนั้นแต่ถ้าเป็นนักเรียนอยู่เป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยคุณยังแบมือขอตังค์พ่อแม่นะหาเลี้ยงตัวเองก็ไม่ได้นะคะขอให้คิดให้ดีๆสำหรับที่จะมี FWB เพราะผลที่ตามมาเนี่ยมันมากค่ะอ่ะลองดูนะคะอยากจะบอกข้อควรระวังนิดหน่อยเหมือนบางคนอาจจะคาดไม่ถึงว่าเอ้าก็เพื่อนกันก็จะอะไรก็แบบไม่เห็นจะต้องเยอะเลยคิดเยอะเลยแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่เป็นไปตามนั้นเสมอไปนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะคะสาวน้อยทั้งหลายเนี่ยนะคะข้อควรระวังของ FWB มี2ข้อที่จันวิภาอยากเตือนนะคะอย่างแรกคือระวังใจค่ะอย่างที่2คือระวังตัวค่ะระวังใจคืออะไรคะถ้าจะมี FWB ห้ามหวั่นไหวห้ามตกหลุมรักเด็ดขาด just a sex ค่ะ sex ก็คือ sex นะคะแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเพลิดเพลินทางกายไปแค่สนุกสนานกันบนเตียงเพราะถ้าคุณไม่ระวังใจให้ดีสิ่งที่ตามมาคุณจะเสียน้ำตาแล้วคุณจะเสียเพื่อนนะคะเขาจึงบอกว่า FWB กับเพื่อนคนอื่นได้แต่เพื่อนสนิทห้ามเด็ดขาดยิ่งเพื่อนคนไหนเป็นเพื่อนสนิทที่คุณรักนักหนาเนี่ยอย่ามีเป็นอันขาดนะคะมันจะทำให้เราเสียใจแน่นอนโอ้ยอาจารย์แต่อาจารย์บอกว่าอย่ามีเด็ดขาดเนี่ยมันเสียใจแน่นอนแต่ว่าในเวลานั้นน่ะมันใจมันความรู้สึกมันอยากแล้วนั่นนะคะเพราะฉะนั้นถึงต้องบอกต้องคิดก่อนทำไงคะนะคะระวังใจแล้วนะมาระวังตัวข้อที่2อีกระวังตัวนี่คืออะไรคะห้ามท้องค่ะนะคะเพราะเราจะมีตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์ขึ้นมาง่ายๆหรือติดโรคการเป็นเพื่อนกันไม่ได้แปลว่าเขาปลอดจากโรคทั้งหลายนะคะเช่นกามโรคโรคเอดส์โรคอื่นๆที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์น่ะนะคะแล้วก็ต้องแน่ใจว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วนะคะเพราะอะไรคะถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเกิดมีแฟนเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วมามีเซ็กกับเพื่อนเนี่ยคุณคือชู้นะคะถูกไหมคะเปลี่ยนสถานะเลยเพราะนั้นจะยิ่งยุ่งยากมากถ้าเรามีคนที่3ที่4ที่5เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นถ้าใครมีแฟนอยู่แล้วเนี่ย FWB กันไม่ได้ต้องเข้าใจก่อนนะคะมันจะกลายเป็นคุณเป็นชู้แทนทันทีเลยนะคะค่ะ เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสิ่งที่จันวิภาเป็นห่วงที่สุดก็คือสาวน้อยทั้งหลายนะคะที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่พอในเรื่องของการตัดสินใจก็อยากฝากนะคะเผื่อคุณพ่อคุณแม่ฟังรายการเราอยู่เนาะนะคะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจและให้คำแนะนำลูกนะคะอย่าเพิ่งไปก่อกำแพงปิดกั้นลูกเวลาที่ลูกจะพูดถึงเรื่องนี้หรือลูกมีเพื่อนสนิทมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะถามลูกว่าลูกเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมเปิดประเด็นก่อนถูกไหมคะหลักการสอนเซ็กกับวัยรุ่นเนี่ยมันจะต้องอย่ารอโอกาสนะต้องฉวยโอกาสและหาโอกาสเพราะฉะนั้นพอมีเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยอาจจะเปิดประเด็นจากเนี้ยวันนี้แม่ฟังพอดแคสต์มานะคะเขาพูดเรื่อง SWB หนูเคยได้ยินไหมลูกมันมีเป็นยังไงมันอะไรยังไงหนูมีความคิดยังไงอย่างเงี้ยค่ะนะคะถามลูกก่อนว่าลูกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วลูกมีมุมมองยังไงนะคะเป็นการเปิดประเด็นการพูดคุยและถ้าลูกเขาจะพูดอะไรมาพ่อแม่อย่าเพิ่งสอนอย่าเพิ่งค้านเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนนะคะแล้วก็ตรวจสอบและหาเหตุผลนะคะแล้วก็รองรับความเชื่อของตัวเองด้วยนะคะเหตุผลสมมติเราจะพูดอะไรให้เขาฟังเนี่ยหาเหตุผลด้วยอย่าลืมว่าวัยรุ่นต้องการเหตุผลเสมอนะคะและอธิบายให้ลูกเข้าใจและในขณะเดียวกันก็ถ่ายทอดความคิดของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ลูกฟังว่าแม่ฟังมานะหรือว่าที่แม่รู้มาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะลูกนะนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะเชื่อว่าความสัมพันธ์ทางเซ็กส์เนี่ยนะคะต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบทั้งทางร่างกายและจิตใจนะก็มักจะใส่อะไรเข้าไปที่ลูกนะคะโดยที่ยังไม่ฟังลูกเพราะฉะนั้นขอให้ฟังลูกเยอะๆก่อนเราจะได้เอาประเด็นของเขาเนี่ยมาค่อยๆชี้แจงไม่ใช่โต้เถียงนะคะชี้แจงในแง่ของเราหรือมุมมองของเราเนี่ยให้มากขึ้นนะคะทีนี้อธิบายให้ลูกฟังด้วยนะคะว่าหลังจากการมีเซ็กส์กันแล้วเนี่ยบางทีความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากที่เคยเป็นเพื่อนเนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนขึ้นมาอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะดีขึ้นหรือเลวลงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นความพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ลูกพร้อมหรือยังนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมเพราะว่าการที่สิ่งเหล่านี้นะคะเรื่องของเลิฟกับเซ็กส์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันเสมอไปสำหรับผู้หญิงและผู้ชายนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยมีความรู้การรับรู้แล้วก็การเห็นคุณค่าในเรื่องของ Love and Sex เนี่ยต่างกันเอาง่ายๆนะคะคุณสุริพรผู้ชายเนี่ยเขาสามารถมีเซ็กส์ได้กับผู้หญิงที่เขาไม่ต้องมีความผูกพันทางใจถูกไหมคะเขาถึงได้ไปเที่ยวน้องโสได้ไปเที่ยวหญิงบริการไปอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ผู้หญิงเราเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกกับคนแปลกหน้าถูกไหมคะ ถูกไหมคะ บางทีมันต้องมีความชอบนิดๆมีความอะไรล่ะมีความพึงใจหน่อยๆเพราะฉะนั้นคนที่จะดึงใจตัวเองเราบอกกฎเหล็กของ FWB คือห้ามตกหลุมรักใช่ไหมคะ แต่ผู้หญิงเราเนี่ยมักจะเผลอใจเสมอ พอเรามีเซ็กกับใครไปแล้วเนี่ยมันเกิดฮอร์โมนตัวหนึ่งขึ้นมาค่ะออกซิโตซินที่ทำให้เกิดความผูกพันเพราะนั้นอีตอนที่ก่อนมีเซ็กมันอาจจะยังไม่ได้ผูกพันขนาดนั้นแต่พอมีเซ็กไปแล้วมันไปผูกพันกับเขาขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วคนเจ็บปวดคือใครคะคนที่ผูกพันถูกไหมคะคือฝ่ายผู้หญิงเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยทำใจลำบากมากนะคะเพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะดูแลปกป้องลูกไม่ได้ตลอดชีวิตแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะสร้างภูมิทางคุ้มกันทางใจให้กับลูกนะคะให้ลูกมีความมั่นคงในอารมณ์พร้อมที่จะเผชิญปัญหากับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงนะคะอย่างเช่นกรณีเนี้ยมีเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเพื่อนมันชวนมีเซ็กซ์ด้วยเนี่ยจะยังไงล่ะ นะคะเราจะแก้ปัญหายังไงเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยเป็นเกราะป้องกันที่จะก้าวต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนก็ตามที่มันจะเข้ามาหาลูกนะคะอยากจะให้เป็นอย่างนั้นมากกว่า อย่าไปหวงลูกอย่างเดียวค่ะต้องให้ความรู้ให้คำแนะนำด้วยไปหวงลูกอย่างเดียวโดยที่ไม่ให้เหตุผลไม่ให้อะไรเลยเนี่ยนะคะก็จะทำให้เด็กเนี่ยมันก็อยากจะทดลองอยากจะต่อต้านคำพูดของพ่อแม่อยากจะพ่อแม่บอกไม่ได้จะลองดูจะทำดูถึงได้บอกนะคะเขามีคำพูดว่า FWB เนี่ยนะคะทำลายหัวใจสาวน้อยมาสักมากมายแล้วเหมือนแบบว่าใครรู้สึกก่อนนะแพ้ใช่ อารมณ์ประมาณนี้อาจารย์ครับเมื่อกี้คือฟังแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคำว่าเพื่อนเนี่ยนะคะเพื่อนสนิทจริงๆเนี่ยชายกับหญิงมันมีโอกาสที่จะเป็น LGBTQ plus อะไรอย่างอื่นได้ไหมคะในความก็ได้ค่ะในความสัมพันธ์ตอนนี้มันมีเพศหลากหลายเนาะแต่ในแง่เนี้ยในแง่ของ SWB เนี่ยคือเป็นคนที่มีความสัมพันธ์แบบปกติกับหญิงกับชายมันก็เลยจะรู้สึกเยอะหน่อยใช่ไหมใช่แล้วก็มันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนสนิทนะคะเพื่อนสนิทมากๆเนี่ยกับมีเซ็กด้วยกันไม่ได้ด้วยซ้ำแต่อาจจะเป็นเพื่อนในกลุ่มที่รู้จักกันมาสนิทสนมกันพอประมาณก็ไม่อยากมีเซ็กกับคนแปลกหน้าเอางี้ละกันไว้ใจเอาเพื่อนเราเองดีกว่าค่ะแต่ทีเนี้ยมันก็นะมันไม่เข้าใครออกใครเรื่องความรักเนี่ยค่ะหรือว่าเราจะโบราณเกินไปหรือว่าเราจะอยู่ในยุคเดิมเกินไปเพราะว่าอย่างของตัวเองเนี่ยจะวางบุคคลน่ะเอาไว้ชัดเจนเพื่อนคือเพื่อนพี่คือพี่คนนี้คือเจ้านายคนนี้คือเพื่อนแบบผิวเผินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะไม่ได้ไปมีความสัมพันธ์อะไรถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่าเรารักเขาหรืออะไรแบบนี้เลยไม่ได้สิเนหาใช่ไม่มีทางเลยก็นี่ไงคะคือประเด็นที่จันวิภาบอกว่าเรื่องนี้มันเข้ามาจากสังคมตะวันตกถูกไหมคะหรือคนที่ไปเรียนต่างประเทศมาแล้วก็เอามาในเมืองไทยเอางี้ละกันแต่ถึงได้ถามว่าคนในเมืองไทยเนี่ยรับได้หรือยังกับ FWBอาจจะเป็นรุ่นแบบของรีหรือเปล่าที่อาจจะเก่าเกินหรือเปล่าก็มันไม่เชิงอย่างนั้นหรอกค่ะเพราะว่าใช้คำว่าไงอ่ะมันก็มีเซ็กกับเพื่อนได้ทุกเพศทุกวัยแหละในปัจจุบันน่ะแต่เพียงแต่ว่ามันปลอดภัยไหมทางใจอะนะฮะมันปลอดภัยไหมสำหรับสังคมเราซึ่งเราเนี่ยอย่างคุณสุริพรยังบอกเลยว่าสำหรับคุณสุริพรไม่ได้แน่เพราะเพื่อนคือเพื่อนเจ้านายคือเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คนที่จะสับสนน่ะคือคนที่อะไรจะลองเสร็จแล้วมันก็เกิดความสับสนเพราะตัวเองเนี่ยก็ถูกแบ่งแยกมาแบบนี้ได้ก่อนไหมฮะแล้วมันมักจะมีคนขี้โกงไงคุณสุริพร คนขี้โกงก็คือว่าตัวเองมีแฟนแล้วแต่ก็ยังมากิ๊กกักกับเพื่อนเอางี้ละกันก็เลยทำให้เพื่อนในตกในฐานะชู้โดยไม่รู้ตัวค่ะมันก็ไม่ดีเนาะแต่อันนี้คือที่คุยกันเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะมาห้ามหรือจะอะไรอันนี้มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลอยู่แล้วแหละแต่แค่ว่าให้ระวังกับความรู้สึกของตัวเองที่มันอาจจะใส่ไปมากในวันหนึ่งเราอาจจะรู้ว่าเฮ้ยไม่มีทางหรอกมันเป็นไปไม่ได้ระวังบุคคลไว้เป็นเหมือนที่สุริพรทำแต่ในขณะเดียวกันเดี๋ยวนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะให้เราเกิดความหวั่นไหวได้แล้วก็ความรักเนี่ยมันไม่เลือกที่เกิดค่ะถูกไหมคะไม่เลือกเวลาเกิดด้วยคุณสุริพรอาจจะมองเขาเป็นเพื่อนอยู่นี่แหละแต่พอมันมีอะไรกันไปแล้วนะเฮ้ยมันเริ่มมองมันเริ่มมันเริ่มแปลกๆมันเริ่มรู้สึกเป็นเจ้าของมันเริ่มรู้สึกว่าเราชอบเขามากกว่านั้นนี่นาอะไรอย่างเนี้ยเริ่มมีความหวังเริ่มสร้างความหวังอะไรเงี้ยถ้าใจตรงกันก็ดีไปถ้าใจไม่ตรงกันล่ะคะแต่ใจตรงกันมันน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยเองที่เมื่อกี้อาจารย์บอกอย่างแค่ 16% เองอะจากไอ้ที่60กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะซึ่งมันน้อยมากจริงนะแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดแบบนั้นไม่ได้ใช่ค่ะบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้อยู่ก็ลองอาจจะต้องมาแบบถามตัวเองดูอีกทีนึงว่ามันโอเคไหมหรือว่าเราจะรอคนที่ใช่และเหมาะสมกับเราในรูปแบบนั้นดีกว่าบางทีมันอาจจะเจอในวันหนึ่งก็ได้ใช่แค่ตอนนี้ยังไม่เจอใช่ค่ะเพราะว่าข้อเสียของ FWB ที่สำคัญมากข้อหนึ่งก็คือแทนที่เราจะได้แฟนมาใช่ไหมคะแต่กับเสียเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งไปในที่สุดโอ้โหมันเหมือนกับต้องแลกเลยใช่ค่ะในวันหนึ่งใครรู้สึกก่อนแพ้นะคะคำนี้ได้ยินมาตลอดเลยวันนี้ก็เลยเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าเหมือนกับแบบสิ่งที่จะทำอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องอยู่พื้นฐานในความถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วที่สำคัญคือมันต้องไม่เดือดร้อนใจตัวเองที่มันจะต้องแบบพอทุกข์อ่ะพ่อแม่เห็นเราทุกข์อ่ะหรือบางทีความทุกข์บางคนอาจจะไม่ได้ทนทานมากอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อาจจะไปทำร้ายตัวเองแล้วก็หรือทำร้ายคนอื่นใช่ใช่มันไม่คุ้มกันเลยอ่ะนะคะมันอาจจะได้แค่แบบชั่วครั้งชั่วคราวจะเซ็กมีเซ็กอะไรก็ป้องกันไว้ก่อนแล้วด้วยกันนะไม่ว่าผมไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าคืออาจจะสังคมสมัยนี้มีความโอเพนมากขึ้นเปิดมากขึ้นนะคะเพราะนั้นเราจะไม่มาชี้นำว่าผิดถูกไปพิจารณาเอาเองเหมือนอาจารย์บอกไปแล้วว่ามันก็มีข้อที่แบบต้องระวังใช่ค่ะมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณจะเลือกรูปแบบไหนก็แล้วแต่ต้องนึกถึงผลที่ตามมาเสมอค่ะแต่อันนี้คิดก่อนทำนะคะรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเข้าใจคำนี้ด้วยอ่ะ FWB อ่ะต้องเข้าใจด้วยว่ามันคืออะไรแล้วจะได้พูดกับลูกได้อย่างถูกต้องแล้วก็แนะนำเขาได้อย่างถูกต้องเป็นแนวทางนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ว่ามีมันเป็นอะไรใหม่ๆที่เข้ามานะคะแล้วก็คุณพ่อแม่จะได้รู้เท่าทันนะคะเพราะว่าจำได้ว่าตอนเด็กๆค่ะอาจารย์ตอนเด็กๆอันนั้นตอนนู้นน่ะเนาะเวลาคุณแม่เห็นเราไปสนิทกับใครที่เป็นเพื่อนผู้ชายอ่ะทั้งที่เราก็ไม่ได้มองอะไรที่มันเกินเลยกันอยู่แล้วนะคะเขาจะกังวลแล้วค่ะเขาจะกลัวแล้วค่ะแล้วเขาก็จะหาทุกวิถีทางในการที่จะแบบว่าให้เราเนี่ยไม่ไปสนิทสนมกันเพราะเขากลัวว่าจะไปมีอะไรหรือว่าเกิดการพลาดพลั้งในการท้องขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สมัยก่อนเลยนะที่แบบเจอกับคุณแม่มาสมัยนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยตั้งแต่ยุคสมัยก่อนนี่ชายหญิงอยู่ใกล้ชิดกันไม่ได้เลยนะคะเหมือนน้ำกับไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะกว่าจะเอานิ้วก้อยแตะกันนี่ยังยากเลยนะคะนี่ก็เป็นความสัมพันธ์นะคะที่อีกแบบหนึ่งจากหลายๆความสัมพันธ์ในยุคนี้ที่ก็เคยคุยกับอาจารย์มาแล้วนะ20กว่าความสัมพันธ์ใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าจะไม่ผิดเยอะมากจริงๆนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็เอามาคุยกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast สำหรับในวันนี้ค่ะติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ความร้อนก็ทำให้เกิดโรคได้อาชีพใดเป็นอาชีพเสี่ยงกับโรคความร้อนและก่อนที่จะเป็นฮีสโตรกจะมีอาการอะไรบ้างแพทย์หญิงชิวรัตน์ปราสารจากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีมาเล่าให้ฟังครับถ้าทำงานกับความร้อนเนี่ยนะคะนอกจากประชาชนทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มอาชีพที่ต้องระวังเรื่องของความร้อนะคะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาที่ต้องออกกำลังกายกลางแจ้งทหารรปภ.คนงานก่อสร้างต่างๆหรือแม้แต่ตำรวจจราจรนะคะถ้าทำงานสัมผัสกับอุณหภูมิสูงไประยะเวลานานเนี่ยร่างกายอาจจะปรับตัวไม่ได้ทำให้เกิดโรคจากความร้อนเนี่ยหลายๆกลุ่มโรคนะคะอันแรกที่เราจะเจอก็คือ heat stress คือมีเหงื่อออกอ่อนเพลีย heat rash พวกผื่นผดผื่นต่างๆที่เกิดเวลาเราเหงื่อออกผื่นคันตามลำตัวหรือว่าตามคอแขนขานะคะถ้าเราเสียเหงื่อเสียเกลือแร่มากๆเนี่ยก็จะเกิดเป็น heat cramp หรือว่าตะคริวก็จะเกิดตะคริวตามแขนขาต่างๆแล้วก็ถ้ารุนแรงขึ้นมาอีกก็จะเกิดโรคเรียกว่า heat exhaustion จะมีอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียชีพจรจะเต้นเร็วกว่าปกติมีอาการปวดศีรษะสุดท้ายเลยถ้ารุนแรงที่สุดร่างกายปรับตัวไม่ได้ก็จะเกิดเรียกว่า heat stroke เรียกว่าโรคลมร้อนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงระบบประสาทอาจจะชักหรือว่าหมดสติได้หรือรุนแรงถึงเสียชีวิตได้อันนี้เนี่ยต้องระวังเลยค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดได้โดยเฉพาะกลุ่มที่ทำงานกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานทหารเกณฑ์เนี่ยค่ะจะเจอบ่อย This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice